เองและคนรอบข้างเขาก็มาพูดเรื่องจิตวิทยาแต่คนที่มาดูเขากับกายเป็นคนที่ไปรวมกลุ่มกันทำช่อง YouTube หมุนเวียนกันดูคลิปกันเองก็จะมีมาดามบ้านนาสวีเดนหนึ่งคนมีอ่าไลฟ์สไตล์ชีวิตในอิตาลีหนึ่งคนมีคนอาคนเลี้ยงหมูคนรักอิสระหนึ่งคนมีโตเตวิถีชาวบ้านหนึ่งคน4คนสี่ช่องสแนวทาง นะคะ u t u b e ดันไม่ถูกคะ่ะทุกคน YouTube จะงงไปหมดเลยระบบหลังบ้านของ y t u t u อะ่ะเขาจะทำการแยกผู้ชมนะคะใครเข้าไปดูหลังบ้านจะรู้ว่าเอา้า u t u b e แยกให้แล้วนี่เขาจะเก็บสถิติไว้หมดคะ่ะว่าใครดูคลิปเรามาจากประเทศไหนช่วงอายุเท่าไหร่แล้วจะมาดูตอนไหนมากที่สุด เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสถิตินะคะคำว่าสถิติก็คืออันไหนคนไหนกลุ่มไหนที่มาดูเรามากที่สุดอันนั้นเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่งมันจะมาอัตโนมัติเมื่อช่องของเราถูกระบบดันออกไปเมื่อคนดูคลิปของเราเป็นคุณลุงคุณป้าที่อายุ50-65ปี ะะและอยู่ในประเทศไทยและดูช่องตอน6โมงเย็น YouTube ก็จะเก็บสถิติไว้พอ YouTube เก็บสถิติไว้นะคะใครก็ตามที่ใช้ช่อง YouTube แล้วเขามีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนพอกลุ่มคนกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นวันอายุ50ปีพอดีเลยไปอยู่ในเกณฑ์ของคนที่จะดูช่องเพื่อนหนุนใจค่ะ พอวันเข้า y o u t u b e นะคะคือวันเปิด YouTube วันไม่ได้ทำช่อง YouTube สมมุตินะคะวันแค่ไปลงทะเบียนการเปิดการดูคลิป y o u t u b e นะคะมันก็จะมีการระบุตัวตนกับไม่ระบุตัวตนถ้าคนที่ระบุตัวตนก็คือเราต้องกรอกวันเดือนปีเกิดเราต้องกรอกสถานที่เราไม่ต้องกรอกสถานที่แต่เราเปิดดู YouTube จากประเทศไหนเราจะจัดเป็นคนในภูมิภาคนั้นพอเราอายุ50 เราเข้ามาดูคลิปช่วง6โมงเย็น YouTube ดันคลิปเพื่อนหนุนใจมาให้เราเห็นค่ะโดยที่เราไม่เคยดูคลิปนี้เลยเพราะเราจัดว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ YouTube เขาจะไม่ดันคลิปสุ่มสี่สุ่มหเช่นดันดันออกไปเหอะเดี๋ยวก็มีคนเห็นเราเองไม่ใช่นะคะการทำงานของ AI หรือ,อเราเรียกว่าสมองกลคอมพิวเตอร์จะต้องมีคนไปป้อนข้อมูลให้เขาก่อนค่ะ ป้อนข้อมูลให้ระบบ AI ของ YouTube ก่อนว่าช่องนี้นะจากสถิตินะคนที่จะดูคลิปเพื่อนหนุนใจเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่อายุ50-65ปีส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อายุ50-65ปีเราเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราทั้งหมดเลยค่ะ YouTube ก็จะส่งคลิปนี้ออกไปสุ่ม4สุ่ม5ในช่วงอายุแต่ ไม่ได้สุ่มสี่สุ่มหให้ทุกคนทั่วโลกนี้หรือเปล่าไม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือระบบการทำงานของเขาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้ <c oughs> ช่อง YouTube ของเราและคลิปของเราไปอยู่ในระบบให้ได้เท่านั้นเองซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สถิติหลังบ้านหรือที่เราเรียกว่า YouTube a n a l y t i c เมื่อเราดูมันปับ๊บ เมื่อเราดูมันเป็นเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเราจะต้องทำคลิปแบบนี้ซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปดูนะคะขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องแักบนึ่งนะคะซึ่งแบบนี้เราก็จะเรียกว่า ทำช่อง YouTube แบบเครียดๆนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้ยมันเครียดไปเราไม่ได้สนใจอยากได้เงินไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าอุ้ยเราต้องดูหรือเปล่าเราต้องสนใจหรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องเครียดไหมมันก็คือเหมือนวิชาคณิตศาสตร์ที่เราเรียนนะคะทุกคนสถิติและ ตัวเลขนะคะบางคนก็โอ้ยเป็นคนไม่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วโอ้ยปวดหัวเราก็จะเครียดค่ะทุกคนแต่ถ้าเราทําช่อง YouTube แบบที่เราเรียกว่าเรามีความรู้เราจะรู้ทุกระทุกอย่างเราจะรู้ทุกเรื่องวันขออนุญาตใช้กรณีศึกษาจากช่องตัวเองนะคะมาดามบ้านนาสวีเดนสิ่งที่เราต้องรู้